ขอรีวิวนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายฮัลโหลสวัสดีครับน้องๆและท่านผู้ชมทุกๆคนพี่ต้นลองมาเช็คใบเสร็จก็เพิ่งรู้ว่ามัน99จริงๆนะที่พี่ต้นไปซื้อเมื่อรายการนั่งหน้าเว้นเมื่อวานเมื่อตอนเช้าพูดผิดไม่ใช่เมื่อวานเมื่อเช้าเลยนะครับผมประเด็นคือมันสวยดีนะพี่ต้นว่านะนะครับโอเคก่อนอื่นเลยเราต้องเปิดรายการก่อนนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับน้องๆและท่านผู้ชมทุกคนกลับมาอีกครั้งกับรายการของ The Ton Hero Channel นะครับรายการที่รีวิวของเล่นต่างๆนานามากมายนะครับผมวันนี้เราแกะซองนี้กันเลยเพราะว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีคนรีเควสมากๆว่าพี่ต้นต้องแกะได้แล้วนะครับซื้อมาแกะเลยพี่ซื้อมาแกะวันนี้เลยพี่ซื้อมาก็ต้องแกะโอเคเดี๋ยวพี่ต้นจะมาแกะเลยนะครับว่า Optimus Prime ในเวอร์ชันที่เป็นแบบนี้นะครับนะครับกับเวอร์ชันของ Bumblebee ที่เป็นแบบนี้และของข้างในมันจะสวยขนาดไหนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเข้าสู่คลิปนะครับน้องๆและท่านผู้ชมทุกคนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้ที่สำคัญนะครับอย่าลืมเข้ามากด Subscribe นะพี่ต้นอยากให้ทุกๆคลิปที่มีคนผ่านไปผ่านมาเนาะเข้ามากด Subscribe เพราะว่าเราเองเนี่ยมีกิจกรรมและเรามีคลิปดีๆและคลิปใหม่ๆในปีนี้มากมายใช่ไหมครับพี่เบ๋บอกมือหน่อยครับพี่เบ๋นี่พี่เบ๋บอกโอเคเรามีคลิปใหม่ๆเพราะว่าเราได้ไปนั่งคุยกันแล้วระหว่างพี่ต้นกับพี่เบ๋ว่าเราจะทำคลิปอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปีนี้ดีนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเราจะแกะตัวไหนกันก่อนดีครับนี่นะครับTransformer Transformer Transformer ปรับเราลายกับ Transformer เรามาลองแกะตัวเด่นๆที่มาจากภาพยนตร์ Bumblebee ก่อนละกันเนาะว่าจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายตัวที่เป็นพวกนี้ด้วยสมุดนะครับแล้วก็ตัวของเล่นนะครับผมเบื้องต้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่แกะก่อนนะครับผมนะตัดนี้ไว้ก่อนรอก่อนนะครับก็คืออย่างนี้ครับน้องๆตัวซองเนี่ยก็จะเป็นแพ็คเกจเป็นซองพลาสติกแบบนี้นะครับผมซึ่งถ้าเราถามราคาเนี่ยแพ็คเกจพลาสติกก็น่าจะถูกมากนะครับด้านในก็จะประกอบไปด้วยสมุดแบบนี้นะครับผมเป็น1เล่มเป็น4สีแล้วก็ตัวหุ่นยนต์นะครับที่เป็นฟิกเกอร์ของ Bumblebee นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นคอลเลคชันของ Hasbro หรือเปล่าเดี๋ยวพี่ต้นขอดูก่อนหาโลโก้ Hasbro ก่อน Hasbro ด้วยน้องเฮ้ยไม่น่าเชื่อเห็นป่ะ Hasbro น้องๆคือ Hasbro เอาใจใส่และลงมาเล่นกับของเล่นแบบนี้คือฟินมากๆนะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนไม่แน่ใจว่าจะมีตัวอื่นมาอีกหรือเปล่าแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับน้องๆตัวนี้นะครับลงราคาอย่างชัดเจนนะครับอยู่ที่99บาทและผลิตจากประเทศจีนเพราะนั้นนะครับหลายๆท่านถามว่าของเล่นจากประเทศจีนนะครับหรือของเล่นที่มาจากบริษัทประเทศจีนเนี่ยคือของก๊อปไหมต้องบอกอย่างนี้นะครับคือบางผลิตภัณฑ์หรือบางของเล่นนะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนบางผู้ผลิตเองเนี่ยได้บอกหรือได้ให้ข้อกำหนดของประเทศจีนที่เป็นโรงงานเนี่ยว่าผลิตยังไงบ้างเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานส่วนใหญ่จะมาจากประเทศจีนเนาะไม่ว่าจะเป็นของแท้หรือของอะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่เรารักที่สุดคือการที่น้องๆทุกคนหรือท่านผู้ชมทุกคนเห็นคลิปแบบนี้หรือเห็นของเล่นแบบนี้จากที่พี่ต้นรีวิวแล้วไปซื้อตามแล้วรู้สึกว่ามีความสุขอย่าลืมนะไปซื้อผลิตภัณฑ์แบบนี้ได้ Hasbro มีขายตอนนี้ลงที่เซเว่นเยอะมากนะครับพี่ต้นคิดว่าน่าจะอยู่อีกประมาณสักเดือน2เดือนนะพี่เบ๋เนาะเพราะของส่วนใหญ่ที่วนอยู่ในเซเว่นจะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะตัวแรกเดี๋ยวเราลองมารีวิวกันก่อนดีกว่าว่าในสมุดมีอะไรบ้างในเล่มนี้เขียนอย่างชัดเจนเลยครับน้องๆ Bumblebee นะครับ Bumblebee นักรบจอมบุกตะลุยนี่นะครับเอาง่ายๆนะครับผม2เซตนี้รวมกัน99บาทถ้าเราซื้อแบบนี้ในห้างก็ประมาณ190เนาะก็เรามาดูข้างในซิเขาบอกว่ามีโปสเตอร์นะครับโปสเตอร์คือภาพนะครับผมแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นแบบงานที่ไว้ตัดแล้วก็ไว้เล่นนะครับให้บับเบิ้ลบียิงเล่นได้ปะเขาจะเขียนตัดภาพอย่างชัดเจนเนาะตรงนี้ก็เป็นของ Hasbro เห็นไหม Ryzen Hasbro นะครับผมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเป็นแบบไหนเฮ้ยสีสีจริงว่ะน้องนี่ให้ดูนี้เลยนะครับพี่เบ๋ลองมาดูครับใกล้นะก็จะโอ้ยสีนี่คือกระดาษมันด้วยน้องๆกระดาษมันจะมีกลิ่นที่ต่างกันนะกระดาษแบบนี้จะคล้ายๆกระดาษของกระดาษเขาเรียกว่าแกรมเท่ากับ A4 แต่จะมีความมันแล้วก็มีกลิ่นมากกว่าเพราะเป็นกลิ่นสีนะครับนะก็จะมีตัวนี้เห็นไหม Bumblebee นะครับผมนี่แล้วก็จะมีตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวร้ายนะครับผมแน่นะครับแล้วก็เฮ้ยมีระบายสีด้วยเฮ้ยเก๋ไก๋สไลเดอร์มากแล้วก็มีอะไรอ่ะอุ้ยอันนี้เก๋อ่ะน้องๆนะครับเป็นบอกว่า Scamper Casey Broad กำลังโจมตี Optimus Prime น้องๆดูซิว่ากระสุนจะยิงไปที่ไหนนี่นะครับก็คือการโยงเส้นนะครับเขาให้โยงตามสีเฮ้ยเหมาะมากนะครับถ้าพี่ต้นดูว่ากี่ขวบขออนุญาตพี่ต้นดูแป๊บนึงเนาะเหมาะสำหรับเด็กกี่ขวบขึ้นไปและพี่ต้นละกี่ขวบแล้วล่ะพี่ต้นก็30แล้วแหละก็เล่นได้เหมือนกันแหละเนาะน่าจะประมาณ3ขวบขึ้นเนาะ
แล้วเฮ้ยมีนี่แล้วก็มีประมาณว่าบัมเบิลบีหุ่นบอกอารมณ์เฮ้ยน่ารักอ่ะนะครับน่ารักมากเลยนะครับเฮ้ยมีหมากรุกด้วยเฮ้ยเก๋อ่ะนะครับแล้วก็อ๋อแล้วก็มีพัซเซิลนะครับอ๋อนี่น้องๆและท่านผู้ชมครับเขาให้เอาตัดพวกนี้มาแปะเนาะเห็นไหม99บาทให้เราเยอะเลยนะครับน้องๆแล้วพี่ยังไม่เห็นโปสเตอร์เฮ้ยมีนี่ด้วยครับ Octobot Drift นะครับมีระบายสี2หน้าแล้วนะครับเฮ้ย3หน้าแล้วอ่ะเฮ้ย4หน้าแล้วน้องเฮ้ยเจ๋งนะครับพี่ยังไม่เห็นโปสเตอร์เลยว่ะโปสเตอร์อยู่ไหนวะน้องๆนี่ไหนวะเฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวด้านหลังนี่เฮ้ยใช่ผมเฮ้ยใช่จริงด้วยนี่นะครับแล้วก็ดูนี่ครับด้านหนึ่งนะครับถ้าเราเปิดมาด้านนี้เฮ้ยพี่ต้นขอไม่ดึงแล้วกันนะพี่ต้นอยากเก็บเป็นเล่มหรือน้องๆคนใดอยากพี่ต้นดึงพี่เบียร์พี่ต้นดึงไหมไม่นะครับโอเคเดี๋ยวพี่ต้นเก็บเล่มนี้ก่อนนะครับเผื่อสุดท้ายแล้วพี่ต้นอาจจะเอาไปแจกนะครับแจกพวกเด็กยากไร้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะของเล่นกันนะครับตัวนี้คือ Bumblebee นะครับตัวแพ็กเกจเนี่ยเขาเป็นแพ็กเกจชนิดแบบเป็นพลาสติกแบบนี้เนาะเป็น PETE ชนิดบางมากดูดินะครับแต่พี่ต้นสังเกตเห็นน้องเห็นไหมมันจะมีปีกตรงนี้เห็นไหมนะครับถ้าเป็นคอลเลกชันที่ขายในห้างจะราคาแบบอีกแบบหนึ่งประมาณ190บาทแพ็กเกจตรงนี้จะหนากว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาฉีกกันเลยแล้วกันเนาะเก๋ไก๋มากครับน้องๆเดี๋ยวเก็บขยะก่อนนะครับเดี๋ยวโดนพี่เบ๋ว่านะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็จะน่าจะเป็นอาวุธนะครับน้องๆเป็นอาวุธเดี๋ยวพี่จะแนะนำว่าการฉีดแบบนี้มันต่างกันยังไงเดี๋ยวเราจะได้ไปดู Optimus Prime ต่อนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับแล้วมันติดยังไงล่ะครับน้องๆมันมีแบบไหมอ่ะนะครับสิ่งที่เขาให้มาก็มีแบบนี้ครับเฮ้ยมันเป็นยางเฮ้ยจุดขยับดียางน้องนี่ให้ดูก่อนอ้าวนะครับนึกว่าโดน Optimus Red อ้าวหลับประมาณนี้ครับน้องๆไม่ถือแล้วกันถืออย่างนี้แล้วกันนะครับเป็นประมาณนี้เนาะเห็นไหมแล้วก็ด้านข้างเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังมีรูให้เดี๋ยวเราลองประกอบกันเลยดีกว่าพี่ต้นว่ามันน่าจะสวยนะครับถ้าเรามองจากตรงนี้พี่ต้นว่าไอ้ตัวบนเนี่ยคือกระจกรถนะครับน่าจะอยู่ข้างบนนะครับอ๋อนี่น้องๆครับเขาจะมีอย่างนี้ครับหลักการของวิศวกรรมเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเดือยนะครับเขาจะเสียบตามร่องเดือยของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทำร่องมาให้แล้วเราก็เสียบได้เลยขอโทษทีนะครับพี่เลยนะครับผมเรือทักรักเธอนะครับแล้วก็ตรงนี้อย่างนี้เนาะแน่นอยู่เหมือนกันนะแต่ก็น่าจะหักง่ายนิดนึงนะครับน้องๆโอเคถ้าดันเข้าไปแรงก็น่าจะหักนะครับนี่น้องๆครับตัวนี้เห็นป่ะตัวเดือยน้องๆสังเกตเห็นไหมพี่ต้นชี้ให้ดูเดือยมันจะมีร่องเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเสียบเข้าแล้วก็จะมีอีกตัวนึงก็เป็นตัวนี้ไม่แน่ใจว่าจะเสียบได้ไหมนะครับกลัวมันหักมากเลยเพราะว่ามือพี่ต้นมันเป็นมือแบบมือช้างสารนะน้องคือรุนแรงอ่ะได้แล้วโอ้โหสวยเฮ้ยสวยนะสวยเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวหมุนหัวก่อนเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าตรงไหนเป็นยางเป็นอะไรบ้างแล้วก็ถือกระบองนะครับกระบองใช่ป่าววะน่าจะเป็นกระบองนะน้องเนาะเฮ้ยใช่จริงด้วยนะครับนี่ครับว้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้พี่ก็ยังให้มันยืนไม่ได้สักทีนะครับได้แล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ถึงตึดึงตึงตึด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 ึบับเบิ้ลบีโดนใครยิงมานะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพี่ต้นถือแล้วกันตรงนี้นะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนแขนตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับเป็นชนิดประกอบแล้วมีสกรูตรงนี้นะครับผมตัวหัวเป็นยางนะครับหมุนได้360นะครับแต่พอหมุนปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอตัวล็อกมันกระเดิดออกมานะครับก็ต้องทำใจมัน99บาทนะครับผมจริงๆมันน่าจะขายจากไอ้ตัวที่เป็นสมุดระบายสีเป็นหลักเนาะตัวแขนยกได้แค่นี้นะครับผมพี่ต้นคิดว่าน่าจะหมุนไปข้างหน้าไม่ได้เพราะว่าติดอันนี้เห็นไหมครับน้องๆนี่เห็นไหมพี่เบ๋นะครับส่วนตัวขานะครับงอหมุนได้อย่างนี้นะครับแต่ไม่สามารถเฮ้ยยกได้เฮ้ยยกได้เฮ้ยโอ้โหอ้าวนั่งไปนั่งพักไปนะครับส่วนตัวเอวไม่แน่ใจนะเดี๋ยวพี่ต้นขอลองหมุนดูก่อนนะครับเอวหมุนไม่ได้นะครับนี่เอวหมุนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวส่วนใหญ่ของเล่น Bubble Bee จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องๆพี่ต้นก็จะพยายามหาจุดยืนให้มันยืนได้แล้วกันเนาะนะครับไม่รู้มันจะขาเปี้ยตอนไหนหรือเปล่านะครับอ่ะพี่ต้นว่ามันจะยืนได้อย่างเงี้ยแหละยืนหน่อยเฮ้ยมันขยับตรงนี้ได้ไม่ใช่ว่ะนะครับพลาดไปนะครับโอเค
ยืนได้แล้วยืนได้แล้วนี่น้องๆว้าถ้าตัวนี้นะครับในมุมพี่เนี่ยพี่ต้นให้8คะแนนนะครับแต่เรามาดูอีกซองกันแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างตามพี่ต้นมาเลยครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราฉีกเลยแล้วกันเนาะก็เป็นซองพลาสติกเหมือนกันเราไม่พูดซ้ำเนาะเรามาดูตัวข้างในกันเลยแล้วกันว่าเป็นแบบไหนนะครับเมื่อกี้เรามีสมุดระบายสี4อันเนาะแต่ไม่แน่ใจว่า4หน้าเนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่าแพ็คเกจของ Optimus Prime เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูอันนี้กันก่อนนะครับหน้าแรกโผล่มาก็เป็นแบบนี้เลยครับสวยนะเป็นการตัดมาแล้วเอาไปแปะนะครับเหมาะสำหรับเด็กๆเลยนะครับเฮ้ยสวยสวยสวยตัวนี้เป็นแบบนี้นะครับต่างกันนะต่างกันค่อนข้างเยอะนะถ้าพี่ต้นเห็นเฮ้ยต่างกันนะครับนี่เปิดมาก็เป็น Optimus Prime เลยอันนี้เป็น Bubble Bee เห็นไหมต่างกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งเจ๋งแล้วมันมีโปสเตอร์ไหมเนี่ยมีโปสเตอร์แบบนี้เดี๋ยวเราลองหาก่อนมันอยู่หน้าไหนนี่ไงก็นี่ไงเฮ้ยใช่จริงด้วยนี่ไงนี่ไงนี่ไงพี่เบสช่วยหาเห็นไหมเอาหน้านี้กับหน้านี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เหมือนกันเลยเห็นไหมเรามาดูที่ว่าหน้าระบายสีมีตัวอะไรอีกอันนี้น่าจะเป็นอ้าวหลับน่าจะเป็นจับคู่อีกแล้วนะครับเนี่ยน่าจะเขาเรียกว่าจับคู่ Optimus Prime อะไรอย่างนี้เนาะเมื่อกี้มีหน้าระบายสีแล้วนี่ตัวนึงระบายสีมีบวกเลขด้วยครับน้องๆนะครับแล้วก็นี่อันนึงแล้วก็จบด้วยหน้าไดโนวอร์ดเฮ้ยโอ้ยแล้วด้านหลังเก๋มากเป็นลูกเต๋านะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีกแบบนึงเห็นไหมพี่ต้นแนะนำนะครับเป็นสเปเชียลแมกกาซีนนะครับจากแบรนด์ Hasbro นะแนะนำไปซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่าว่าของเล่นข้างในเป็นแบบไหนนะครับผมเหมือนจะหลับตลอดเวลาให้มันนอนก่อนแล้วกันอ้าวเรามาฉีกกันเลยตัวนี้นะครับOptimus Prime จะให้เป็นดาบพรามมานะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้มาแต่ประเด็นคือแพ็กเกจดีกว่าของ Bubble Bee มากฉีกเลยครับทำไมนี่มันฉีกยากจังทำไมล่ะอ้าวทำไมล่ะเดี๋ยวทิ้งก่อนเดี๋ยวโดนพี่เบดุนะครับแต่จริงๆพี่ต้นเป็นคนสะอาดกว่ารักษาความสะอาดเยอะนะครับว้าสวยครับสวยแต่ตัวนี้ไม่มีแบบนี้มาให้เนาะข้างหลังนะครับเฮ้ยตัวนี้เจ๋งกว่าน้องๆมาเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับจุดขยับตัวนี้นะครับแขนหมุนได้360นะครับกลางได้นิดหน่อยหมุนได้360หัวหมุนได้นะครับ360นะครับไม่มีการเปิดนะครับตัวหัวเป็นยางเนาะไปกลิ่นนะครับแล้วก็ตัวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอนได้นะครับแล้วก็ไปอย่างนี้ได้นะครับทั้ง2ข้างแต่ไม่แน่ใจว่าตัวนี้หมุนได้หรือเปล่าหมุนไม่ได้ครับน้องๆเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถแปลงเป็นรถได้นะเพราะนั้นเดี๋ยวพี่ต้นลองยืนดูก่อนนะว่ามันจะยืนได้ไหมเฮ้ยตัวนี้ยืนได้ว้าวนะครับเดี๋ยวเราใส่ดาบสิโอ้ยดาบแน่นมากนะครับกลัวหักมากนะครับนี่ดาบของพรามนะครับ Optimus Prime Bumblebee You will go to the earth for protect of yours Go Tush.เราคือ Reader of the Prime ตึง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 บับเบิ้ลบี้ no you dead โอเคมันก็ตายไปตลอดเวลาครับน้องๆโอเคนะครับถ้าเราดู Optimus Prime นะในมุมพี่นะพี่คิดว่ามันน่าจะสวยกว่าเยอะเลยเห็นไหมเนาะเห็นไหมครับนะครับดูยืนดูแล้วก็สง่ากว่าเยอะถ้าเรายองยืนอย่างนี้ก็สง่ากว่าเยอะนะครับโอเคสำหรับมุมของ Optimus Prime พี่ก็ให้ที่8คะแนนนะครับแต่ถ้าเรามาเทียบการให้หนังสือนะพี่ต้นให้ที่หนังสือ2เล่มนี้10คะแนนนะถ้าเราไปซื้อตามห้างสินค้าหรือ C1 Book เนี่ยเขาขายแค่อย่างอย่างเดียวประมาณ99บาทแต่ถ้าเราซื้อที่เซเว่นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะได้ตุ๊กตาด้วยนะครับ99บาทจากแบรนด์ Hasbro นะครับผมเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปวันนี้นะครับเดอะต้น Hero Channel นะอยากจะแนะนำน้องๆท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับที่กำลังหาของเล่นแบบนี้ให้กับลูกๆนะครับแล้วก็ให้กับหลานๆในช่วงปีใหม่แบบนี้นะแวะเลยครับที่ 7-Eleven ลองหาของเล่นแบบนี้ถูกมากๆนะครับซื้อแล้วก็ไปมอบให้กับลูกๆหลานๆได้เลยแถมระบายสีได้ด้วยนะสำหรับคลิปวันนี้นะครับเดอะต้นฮีโร่ชาแนลต้องขออนุญาตล่ำลาทุกคนไปก่อนนะอย่าลืมนะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนเราฟินไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการอวดของเดย์ที่สุดแห่งปีอะไรต่างๆอย่าลืมเข้าไปกดไลค์และที่สำคัญอย่าลืมไปกด Subscribe ด้วยนะถ้าใครชอบคลิปนี้พิมพ์บอกด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับพิมพ์คุยกันด้วยว่าคลิปตัวเนี้ยเราชอบ2ตัวไหนมากที่สุดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับรักทุกคนเสมอเย้